เวที Family Tree คิดใส่ไทยแลนด์วันนี้นะคะคุณปอวิรินทิรานาทองบ่อจระจะพาไปดูความสามารถของเยาวชนในภาคใต้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการกันค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Family Tree คิดใสไทยแลนด์เปิดเวทีสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนค่ะและในวันนี้นะคะพี่ปอก็มีเรื่องราวของน้องๆเยาวชนคิดใสในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่ไปสัญจรเปิดเวทีต้อนรับน้องๆแล้วค่ะวันนี้พี่ปอก็มีเรื่องราวของเพื่อนๆเยาวชนที่น่ารักและมากไปด้วยความสามารถหลายคนเลยค่ะมาแนะนำให้รู้จักไปชมกันเลยค่ะเล่นภาคกลางแต่ก็ฟังไม่รู้เรื่องภาคใต้ไปเลยก็ว่าพูดภาคกลางได้หรือเปล่าโอ้ไปอยู่ประจวบมา7ปีแรงได้อยู่แล้วชับเกลี้ยวันนี้พาหนังตะลุงมาแสดงให้ดูครับวันนี้พาพี่ยอดทองอดีตมีชีวิตจริงแล้วก็พาพี่แก้วมาฮะผมคิดว่าหนังตะลุงน่าจะเข้าถึงคณะกรรมการได้มากที่สุดจะได้ทุกคนที่ได้มาคณะกรรมการที่มาจากภาคกลางบ้างภาคเหนือไปอีสานบ้างอยากจะให้เข้าถึงภาคใต้อยากให้ได้ฟังว่าคนใต้พูดสำเนียงคนยังไงไปจนมาไปช่องกับใต้กับนายนายแล้วนี่คุณนี่ไปลงตรงไหนครับฮะว่าคุณนี่ไปลงตรงไหนแล้วตันครับรถอยู่เพื่อไม่รู้ว่าพูดได้จัดลงไหนคนจะมองตรงนี้ว่าเชยมองไม่น่าดูอยู่มองมันล้าหลังงานวัดก็พาไปไว้ท้ายๆวัดพาไปไว้ข้างเมนข้างห้องน้ำที่คนไม่ค่อยเดินไปถึงนะครับนั่นหนังตะลุงจะอยู่แถวนั้นมีฮะพอเมื่อเราได้ยินเสียงรถเครื่องเนี่ยสตาร์ทไปคันหนึ่งข้างๆโรงหนังเราเนี่ยเหมือนเขาจะกลับบ้านเนี่ยเราท้อใจเลยคนดูไปแล้วหนึ่งก็สูญน้อยใจเหมือนกันน้อยใจในความเป็นนายหนังเมื่อก่อนนายหนังตะลุงเป็นปราชญ์ของภาคใต้แต่มาตอนนี้ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเราสักเท่าไหร่คือไม่อยากจะเล่นละพอละเล่นคืนนี้ก็พอละไม่เล่นอีกแล้วแต่พอตื่นเช้าอีกก็โอ้ยังมีรูปหนังตั้งอยู่ที่บ้านมันดูแล้วขึ้นมาเรานึกถึงภาพหลังๆที่เราไปเล่นแล้วมีคนมายิ้มให้ตบมือให้อย่างเงี้ยเห็นก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยผมต้องการสิ่งเดียวเวลาเล่นหนังตะลุงคือให้เขาพอใจในที่เราเล่นเงินได้เท่าไหร่ไม่ว่าขอให้เขาภูมิใจขอให้เขาดีใจในศิลปะของเขาขอให้เขามีความสุขกับการนั่งดูผมนั่นนี่ผมพอใจแล้วครับมันเป็นอะไรที่ฝังลึกลงไปในตัวผมมากมากผมบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะผมยังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้เลยว่าผมชอบหนังตะลุงตอนไหนแล้วชอบเพราะอะไรผมได้แต่บอกคนอื่นว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมเกิดมาเพื่อทำอย่างนี้รู้จักกับผมมาเลยว่าผมเป็นบันทึกเดียวกับได้เลยว่าการแสดงหนังตะลุงของผมเป็นปันน้อยนะครับเชิญนะครับน้องๆเยาวชนคนเก่งในภาคใต้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะพี่ปอจะทยอยนำมาเสนอให้น้องๆได้รู้จักกันทีละคนเลยล่ะค่ะและตอนนี้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันบนเวทีคิดใสไทยแลนด์ในช่วงคลิปคิดใสค่ะพ่อทำความสวัสดีแล้วกับคณะกรรมการอยู่ช่วยจานน่ารักเฮียโขกยากีบเสียจังสิงแน่เจ้าสู้ใช่แล้วครับกรรมการเลงภาคกลางแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องภาคใต้เลขาคณะกรรมการคนนั้นคนหน่อยคนที่ใส่เสื้อสีขาวเล่ผ่านไม่พยาบาลก็โหทีได้ไม่ใช่คิดว่าแกเป็นผู้ประกาศข่าวแต่อย่าเล่นานเฉยไม่เบาหวานก็ความตันงาเล่นทำไมว่าแกอย่างนั้นก็แกทำงานหนักเล่หน้าตาสวยจริงๆเลยวันนี้มาเซ็นทรัลเล่ผมจบการแสดงเชงช่อง13ค้นหาสุดยอดเยาวชนแห่งปี13คนสู่เส้นทางฝันสัมผัสประสบการณ์จริงเปิดเวทีรับสมัครเยาวชนไทยทั่วประเทศอายุระหว่าง13ถึง18ปีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-519-5559
น้องๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Family Tree คิดสายไทยแลนด์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางเว็บไซต์และ YouTube ตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะคะและรีบส่งคลิปเข้ามาร่วมแข่งขันกันเร็วๆเลยนะคะพี่ปอรออยู่ค่ะปิดท้ายด้วยคำคมคิดสายเป็นคำกล่าวดีๆจากนักธุรกิจระดับโลกบิลเกตส์เจ้าของบริษัท Microsoft ที่เคยกล่าวไว้ว่าจงอย่าคร่ำครวญกับสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วแต่จงเรียนรู้จากมันสวัสดีค่ะเรื่องของความสามารถของเด็กยังไม่จบเพียงแค่คิดสายไทยแลนด์นะครับยังมีเด็กอีกคนนึงที่มีความสามารถไม่แพ้กันอายุแค่10-11ขวบเท่านั้นเองแต่อยู่ใต้เหมือนกันโอ้โหแต่มีความสามารถเหลือเฟือร้องเพลงได้เพราะโดนใจใครหลายๆคนหลังจากถูกนำไปเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะครับเด็กอายุเท่านี้นะครับสามารถร้องเพลงสากลได้เพราะจนกระทั่งหลายๆคนเข้าไปกดไลค์หรือถูกใจกันจำนวนมากเลยนะครับไปดูกันเลยนะครับสำหรับคลิปเสียงที่ว่านี้กันครับเห็นเสียงอย่างนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยน่าจะชวนมาประกวด The Voice Kids นะฮะในช่วงนี้ช่อง3ของเรากำลังมีอยู่พอดีเลยนะครับอายุเท่านี้นะครับคลิปนี้เขาใช้ชื่อว่าแอดใหม่เมเจอร์นะครับก็มีการแชร์จากผู้โพสต์นะครับที่มีการใช้ชื่อว่าจุ๊บจังการจนกนะฮะลงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองปรากฏว่าผ่านไปไม่กี่วันตอนนี้ยอดไลค์หรือว่ากดถูกใจเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200,000 คนเข้าไปแล้วนะครับคนที่ร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้แต่ผมขำคนที่ยืนข้างๆมากกว่านะฮะดูเหมือนไม่มีอารมณ์นิ่งมาก ยืนนิ่งมากถูกสะกดถูกสะกดใช่น้องคนนี้นะครับเขาร้องเพลง Rolling in the Deep นะครับที่ร้องโดย Adele นะครับศิลปินชื่อก้องโลกเลยนะครับอายุแค่10ขวบเท่านั้นเองนะครับคนที่โพสต์เนี่ยเป็นพี่สาวของเธอชื่อว่าน้องการจนกรุ่งเรืองยศนะฮะอายุ18ปีเรียนอยู่ชั้นม.6 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชส่วนคนที่ร้องเป็นน้องสาวชื่อว่าน้องเจนนี่ชื่อว่าเด็กหญิงกัลยากรรุ่งเรืองยศนะฮะเรียนอยู่ชั้นป.5 โรงเรียนเทศบาลวัดใหญ่ที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันผู้สื่อข่าวก็ไปคุยเลยนะครับก็ไปเจอเนี่ยไปเจอที่บ้านนะฮะก็พบว่าน้องกัลยากรเนี่ยนะครับหรือว่าน้องเจนนี่กำลังช่วยคุณพ่อคุณแม่แพ็คขนมใส่ถุงเพื่อนำไปขายคุณพ่อก็เลยเล่าให้ฟังกับผู้สื่อข่าวบอกว่าน้องเจนนี่เนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องมีแววร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กๆเลยชอบร้องเพลงคุณพ่อก็ส่งเสริมแล้วก็ปลุกปั้นมาเป็นอย่างดีนะครับหวังว่าจะเอาดีทางนี้เลยนะฮะแล้วก็สมใจน้องเจนนี่นะครับที่ชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจนี่คุณพ่อทำให้นะครับมีโปรแกรมคาราโอเกะต่อที่บ้านนี่ฮะลูกของท่านเก่งด้านไหนส่งเสริมด้านนั้นเลยนะครับน้องเจนนี่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยติดตามผลงานของศิลปินนักร้องทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศเป็นประจำไม่ใช่แค่ฟังเสียงนะครับบางทีไปดูท่วงท่านะครับลีลาการเต้นของนักร้องแต่ละคนนะครับทำตามเขาเลยโดยมีคุณพ่อคอยเป็นพี่เลี้ยงเก่งจังเห็นใส่เสื้อไหมฮะก็เป็นแฟนครอบครัวขาวเราด้วย นี่ เหมือนโค้ชไม่มีผิดเลยนะครับก็เลยบอกว่าไม่ใช่แต่เฉพาะร้องเพลงไทยได้ต้องร้องเพลงภาษาอังกฤษให้ได้ดีเหมือนกันปรากฏว่าพอเอาไปลงหลายๆคนชอบมากนี่คือความสามารถของเด็กไทยไปให้สุดทางเลยนะคือส่งเสริมให้เป็นนักร้องดังได้เลยนะอย่างนี้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะที่ต้องส่งเสริมกันเหมือนกันวันนี้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้โครงการนั้นขยายผลเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นก็คือโครงการคู่บุญข้าวไรซ์บัดดี้นะคะวันนี้มีตลาดนัดดาราอยู่ที่ช่อง3ก็เลยมาเปิดตัวโครงการไรซ์บัดดี้กับเขาด้วยนะคะผู้บริหารช่อง3กับผู้บริหารทกส.นำทีมงานจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกส.จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดพะเยามาเปิดตัวข้าวไรซ์บัดดี้ในรายการแจ๋วช่อง3 Family ช่อง13นะคะนอกจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เป็นข้าวหลักที่จำหน่ายในโครงการแล้วก็ยังมีข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์มาร่วมจำหน่ายด้วยนะคะในวันนี้มีการเปิดตัวช่องทางการจำหน่ายเพิ่มอีก2ทางก็คือที่ตลาดนัดดาราที่เห็นนี่แหละค่ะคึกคักมากๆวันนี้มีของขายเยอะเลยนะคะแล้วก็มีข้าวไรซ์บัดดี้ด้วยก็จะมีตลาดนัดแบบนี้ที่ช่อง3ถนนพระราม4ทุกๆต้นเดือนนะคะธนาคารทกส.สาขาต่างๆในกรุงเทพมหานครก็จะเป็นจุดวางจำหน่ายด้วยคุณผู้ชมก็จะซื้อข้าวได้ในราคาที่ถูกกว่าปกติค่ะเพราะว่าไม่มีค่าจัดส่งถ้าท่านมาซื้อในงานแบบนี้นะคะไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้บริหารทกส.ค่ะ
สำหรับโครงการไลฟ์บัดดี้คู่บุญข้าวเนี่ยนะครับการตอบรับเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยมีผู้บริโภคเราสนใจที่จะสั่งข้าวเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 30,000 กิโลนะครับในจำนวนเนี่ยเราดำเนินการมาแค่เพียง3เดือนเท่านั้นผมถือว่าเป็นการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากแน่นอนครับวันนี้ใครมาสั่งซื้อนะครับ15กิโลเราจะแถม1กิโลถ้า30กิโลเราก็จะแถม2กิโลแล้วถ้าใครซื้อถึง100กิโลเราส่งให้ถึงบ้านเลยครับเฉพาะในตลาดนัดดารา2วันนะครับวันที่5ถึงวันที่6นี้เท่านั้นนะครับถ้าไม่สะดวกนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางปกติค่ะที่สกต.บุรีรัมย์สกต.ก็คือสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดนะคะที่บุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044690255หรือว่า044621772หรือว่าสกต.จังหวัดพะเยา0544138585หรือว่าคอลเซ็นเตอร์ค่ะจำง่ายๆ1545เป็นคอลเซ็นเตอร์ของไปรษณีย์ไทยค่ะอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญได้ค่าคุณภาพดีแล้วก็ช่วยเหลือชาวนาด้วยนะครับคลิปปิดท้ายวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูอากัปกิริยาของเด็กน้อยคนหนึ่งนะครับเธอจะรู้สึกเอ๊ะหรือเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับเมื่อได้เห็นคนที่มีหน้าตาคล้ายกับพ่อของตัวเองแบบเป๊ะแต่ไม่ใช่พ่อนะครับจะเป็นอย่างไรต้องไปดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมกันมานะครับพี่หนิงสายสวรรค์ผมเจกทีมงานทุกคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะHello. Can you put on here?